สำหรับบริการวันนี้มีหลายเรื่องครับมีตั้งแต่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตอกย้ำให้ชาวบ้านได้ยึดถือและปฏิบัตินอกจากนั้นยังเป็นในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดแรงงานทำยังไงรับสมัครงานโดยมีบริษัทที่มารับสมัครโดยตรงในถึง20แห่งตำแหน่งงานว่างถึง 3,000 อัตรานอกจากนั้นแล้วก็จะมีบริการของประกันสังคมและที่สำคัญอีกส่วนนึงที่ชาวบ้านอยากได้ก็คือในเรื่องของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานก็คือในเรื่องของการสอนอาชีพสำหรับ20อาชีพที่เราพามาวันนี้เป็นอาชีพที่ต้องยืนยันนะครับว่าประชาชนมาแล้วเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหัตถกรรมนะครับวันนี้ชื่นใจครับที่จะเห็นเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาเนี่ยสนใจมาฝึกทำหัตถกรรมเล็กน้อยแล้วของเหล่านี้ครับสามารถนำไปขายได้ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินในจังหวัดของเราหรือในจังหวัดอื่นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับของการสร้างรายได้ช่วยเหลือตัวเองแบ่งเบาภาระผู้ปกครองครับกระทรวงแรงงานพร้อมถ้าหากมีอาชีพใดที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยครับเราจะจัดอาชีพที่ประชาชนนี้ต้องการ